สวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine นะครับวันนี้มีความน่าสนุกของโลกนาฬิกาอีกอันหนึ่งมาอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เรียกว่าเป็นความน่ากลัวก็ได้หรือว่าความน่าสนุกก็ได้นะครับเรามาดูนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นนาฬิกายอดฮิตที่สุดในโลก1เรือนนะครับแต่ด้วยความที่มันฮิตมากๆเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาครับครับและนี่คือ Rolex Submariner นะครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ยอดฮิตมากๆอยู่แล้วเป็นนาฬิกาในฝันของหลายๆคนนะครับเป็นนาฬิกาที่ใส่สวยใส่ง่ายทุกโอกาสนะครับที่เรียกว่าไปกันได้ทุกโอกาสจริงๆนั่นคือสาเหตุที่มันฮิตมากแล้วพอมันฮิตมากเนี่ยแน่นอนมันก็มีคนอยากได้มากคนอยากได้มากมันก็หายากมากพอหายากมากราคาก็พุ่งขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและพอมันเป็นที่ต้องการมากๆมันก็เลยมีการทำปลอมขึ้นมานั่นเองนะครับผมกำลังจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าไอ้ที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยเป็น Submariner ที่ไม่ใช่ของแท้นะครับถึงบอกว่าน่ากลัวมันเหมือนมากจริงๆจริงๆมันมีรายละเอียดที่พอมองเห็นว่ามันไม่ใช่ของแท้นะครับคราวนี้มาว่ากันถึงราคาก่อนของปลอมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อย่างนาฬิกาถ้าเป็น Submariner รุ่นที่มีวันที่เนี่ยหรือที่เรียกว่า Submariner Date เนี่ยราคาห้างเนี่ยราคาป้ายอยู่ที่ประมาณ 320,000 นะครับราคาป้ายแต่ว่าของปลอมเนี่ยมีตั้งแต่ประมาณสัก 5,000 บาทจนกระทั่งถึงประมาณ 15,000 บาทอยู่ที่ประมาณนี้เรือนี้จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะครับคราวนี้อะไรบ้างที่มันเหมือนและอะไรบ้างที่มันต่างเพราะทุกวันนี้เขาใช้เหล็กนะฮะอย่างตัวเรือนเนี่ยก็ใช้เหล็กที่เป็นสเตนเลสเนี่ยเบอร์เดียวกันด้วยซ้ำก็คือ 904L คือเขาปลอมถึงขนาดว่าใช้เหล็กที่เป็นเบอร์เดียวกันแล้วนะครับแล้วก็ขอบตัวนี้ก็ทำจากเซรามิกจริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยค่อนข้างยากมากที่จะดูนะครับสิ่งที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่แวบแรกเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือตัวขอบเซรามิกนี่แหละจริงอยู่ว่าเรือนนี้เป็นขอบเซรามิกที่เหมือนจริงนะครับเหมือนเป็นเซรามิกที่เหมือนของจริงมีความเงามีความแวววาวมีเนื้อสัมผัสที่ดีแต่นั่นแหละคือสิ่งที่แตกต่างเพราะว่าของจริงเนี่ยสีที่เติมโดยตัวเลขต่างๆเนี่ยเขาจะเจาะลงไปแล้วเติมด้วยแพลตินัมแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาก็จะเติมลงไปแล้วใช้สีเงินนะครับลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในตัวจริงเนี่ยในรูปอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับในตัวจริงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเงาของตัวหนังสือเนี่ยและความลึกของตัวหนังสือเนี่ยจะไม่เหมือนของจริงนะครับอันนี้คืออันแรกที่สังเกตเห็นอันที่สองที่สังเกตเห็นนะครับก็คือตัวไซคลอปเนี่ยหรือว่าตัวที่แว่นขยายวันที่เนี่ยจริงๆแล้วมันขยายออกมาได้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะขยายหมายถึงว่าตัวหนังสือเนี่ยถ้าเทียบเอาเรือนจริงมาเทียบกับเรือนนี้เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยถูกขยายมาด้วยแว่นขยายที่อัตราส่วนเท่ากันด้วยนะอันนี้ก็คือเก่งมากแต่สิ่งที่ต่างเนี่ยเหมือนกับว่าตัวกระจกซัฟไฟที่อยู่ตรงนี้เป็นซัฟไฟเหมือนกันด้วยนะครับแต่ซัฟไฟที่อยู่ตรงนี้กับตัวไซคลอปที่อยู่ตรงนี้มันให้การสะท้อนแสงที่ไม่เหมือนกันตัวไซคลอปเนี่ยเวลาโดนแสงจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะสะท้อนแสงเยอะกว่าของจริงมันก็เลยทำให้มันมองวันที่ค่อนข้างยากมากอีกอันหนึ่งก็คือตัวที่เป็นเม็ดมะยมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันความตื้นความลึกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับเรือนจริงอันที่4นะครับอันที่4จะเป็นตัวแคลปส์หรือว่าตัวกลไกนะครับที่ปิดนะครับเนี่ยแหละครับตัวโลโก้โรเล็กซ์ตรงเนี้ยงานจะไม่เนียนไม่เนียบนะครับงานจะดูหยาบกว่าเรือนจริงค่อนข้างเห็นได้ชัดนะฮะเวลาเปิดนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือว่าพอเปิดออกมามันก็จะแบบเนี่ยติดแข็งๆต้องคอยขยับเนี่ยแรงๆถึงจะเปิดออกไปได้แต่ถ้าเป็นของจริงเนี่ยก็จะลื่นแล้วก็นุ่มนวลมากคือแค่ฟิลลิ่งเปิดปิดเนี่ยก็รู้สึกแล้วแบบโอ้โหมันแบบลื่นไหลอย่างเงี้ยถ้าเป็นของจริงนะของปลอมเนี่ยอันนี้1อันละอันนี้แกะออกมาอันนี้ไม่เป็นไรนี้ใกล้เคียงเดิมพอๆกันตัวบานพับเนี่ยจะฝืดนะครับฝืดมากอันนี้คือสัมผัสได้ตั้งแต่แรกนะครับตัวปรินติ้งที่อยู่บนเนี้ย
ก็จะปริ้นเอาจริงคือชัดเกินอ่ะมันลึกเกินไม่เหมือนของจริงนะฮะมันลึกเกินไปนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการเปิดปิดเนี่ยไม่ได้นะครับยังไม่เหมือนเนี่ยแข็งมากถ้าได้ยินเสียงก็จะรู้นะครับแล้วก็การเก็บงานต่างๆเนี่ยอย่างพวกเนี้ยครับคมมากเกือบจะบาดมือได้เลยก็ของปลอมเนี่ยเขาทำกันขนาดนี้แล้วนะมันแทบจะแยกไม่ออกแล้วแล้วผมก็เชื่อว่ามันมีเวอร์ชั่นที่เหมือนกว่านี้อีกนะเหมือนของจริงกว่านี้อีกเอามารีวิวให้ดูเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจว่าแบบเฮ้ยของจริงของปลอมมันมีความแตกต่างกันอยู่ยังไงบ้างแล้วก็ให้ระวังจะไปซื้อของปลอมโดยเราไปคิดว่ามันเป็นของจริงนะครับถ้าเพื่อนๆเจอราคาที่มันถูกกว่าปกติทั่วไปเนี่ย ก็ให้ระวังได้เลยเพราะไม่มีใครขายถูกกว่าตลาดแน่นอนสำหรับซับมารีเนอร์เพราะมันเป็นนาฬิกาที่มันขายได้ตลอดเวลาไม่มีใครมาขายถูกหรอกอย่าไปเห็นของถูกแล้วไปซื้อของปลอมมานะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามชมรายการทำแมชชีนกันนะครับคราวหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆสนุกมานำเสนออีกนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำแมชชีนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ